สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่บัวพาเพื่อนๆมาชมสวนมันเขาไม่เรียกสวนสิเขาเรียกโรงเรือนนะคะโรงเรือนต้นฟิกหรือว่าต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะนี่มีอะไรจะมาอวดเพื่อนๆด้วยมะเดื่อฝรั่งของพี่บัวสุกแล้วจ้าอ้อขอแจ้งลูกค้านิดนึงนะคะลูกค้าที่สั่งจองกิ่งตอนมะเดื่อฝรั่งไว้ช่วงนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าเรากำลังบำรุงต้นมันแล้วก็ขยายแล้วก็เอามาชำอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะก็เลยงดจำหน่ายชั่วคราวแต่ถ้าเดี๋ยวมีของในพี่บัวจะทำคลิปแจ้งนะคะแล้วก็จะแจ้งทางเพจบ้านสวนยินดีนะสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเกี่ยวกับกิ่งตอนมะเดื่อฝรั่งเข้ามานะคะสำหรับต้นมะเดื่อฝรั่งพวกนี้นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเดี๋ยวพี่บัวก็จะเปิดน้ำใช้ระบบสปริงเกอร์นะคะรดน้ำมันเป็นการล้างใบมันนะคะเพราะว่าถ้ามันโดนน้ำฝนใบเขาจะมีปัญหานะคะใบเขาเนี่ยน้ำฝนแบบเนี้ยที่มันค้างอยู่แบบเนี้ยมันจะทำให้เกิดราสนิมนะคะเราต้องเปิดน้ำล้างใบเราจะใช้วิธีใช้สายยางฉีดรดเลยก็ได้หรือว่าแต่พี่บัวใช้สปริงเกอร์นะคะติดตั้งไว้ในโรงเรือนเพาะชำเลยเปิดทีเดียวนะคะล้างไปหมดทุกต้นเลยค่ะน้ำฝนเป็นอันตรายกับใบมะเดื่อฝรั่งนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ใบเขาเป็นราสนิมถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปเก่าๆของพี่บัวนะคะก็จะเห็นที่เคยถ่ายให้ดูนะคะมันจะทำให้ต้นมันชะงักเนาะเพราะว่าใบเขาใช้สังเคราะห์แสงใช้ผลิตอาหารเนาะพอใบมันสังเคราะห์แสงไม่ได้ต้นไม้ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารได้นะคะต้นมันก็จะแคะแกรนไปเลยนะคะสำหรับต้นนี้ลูกดกมากดูดิโอ้ย1 2 3 4 5 6กิ่งโน้นก็3ลูกกิ่งโน้นก็มีอีกเป็นกำลังเริ่มต้นนะคะจนลูกนี้สุกแล้วลูกแรกเดี๋ยวจะเอาไปกินโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้นมะเดื่อฝรั่งที่พร้อมออกลูกแล้วก็มายกเอาได้เลยนะคะที่บ้านบึงการเดี๋ยวจะพาชมแล้วก็บอกวิธีปลูกและก็วิธีดูแลด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปกินมะเดื่อฝรั่งก่อนนะคะบ๊ายบาย